คุณมีค่ามากพอที่จะได้เจอความรักดีๆคุณมีคุณค่าในแบบของคุณนะแล้วก็คู่ควรที่จะได้เจอความรักดีๆด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองอะไรที่ไม่ดีที่มันผ่านมามันเป็นแค่ประสบการณ์เพื่อทำให้คุณเติบโตแล้วก็มีความรักที่ดีขึ้นในอนาคตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผ่านมาที่มันไม่ดีมันไม่ใช่ว่าคุณจะเจอแบบนี้ไปตลอดชีวิตเปลี่ยนความคิดใหม่ซะนะเชื่อมั่นในตัวเองเรามีดีมากพอเราจะต้องเจอสิ่งดีๆคนดีๆความรักดีๆในสักวันเพียงแต่ที่ผ่านมามันแค่เป็นบทเรียนทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตและเราจะเก่งในเรื่องของความรักเนาะอะไรที่ผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปจบไปโอโหสิกรรมกันไปกับความรักครั้งเก่าๆเนาะ2ก็คือรักตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีนะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเรามีโอกาสที่จะได้เจอความรักดีๆแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเรามีโอกาสที่จะได้เจอรักที่เป็นของเราได้นะเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองนะหลังจากนี้จะได้มีเจอสิ่งดีๆอะไรดีๆความรักดีๆรักแท้คุณก็จะได้เจอด้วยเนาะ